จริงๆแล้วเราพยายามที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ก็คือว่าเรายกวัดเข้ามาที่คาเฟ่เพื่อต้องการให้คนรุ่นใหม่นั้นได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วรูป4รูปทางด้านหลังเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระศาสนาที่จะจำพรรษาอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้เลยจริงๆแล้วเราพยายามที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ก็คือว่าเรายกวัดเข้ามาที่คาเฟ่เพื่อต้องการให้คนรุ่นใหม่นั้นได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วรูป4รูปทางด้านหลังเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระศาสนาที่จะจำพรรษาอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้เลยเพราะความงามทางศิลปะธรรมชาติและธรรมะมันเป็นเรื่องเดียวกันก็จึงยกมาไว้ที่นี่เพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นได้เข้าถึงเข้าใจตลอดพรรษาที่ทำก็คือกิจกรรมนี้จะมีเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปกิจกรรมนิทรรศการธรรมะมีบอร์ดเกมธรรมะมีพระคุณเจ้ามานั่งถอดบทเรียนคอนซัลท์เกี่ยวกับธรรมะหรือจะเป็นบูดิสต์ฟาซิลิเทเตอร์ที่นี่ด้วยนะครับเพราะนั้นเหมือนกับว่าใช้พื้นที่ที่ทันสมัยแบบนี้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ก็เข้าถึงความเป็นพุทธะเข้าถึงความรู้ตื่นและเบิกบานแล้วที่สำคัญคาเฟ่แห่งนี้ก็มีบรรยากาศดีด้วยแล้วก็อาหารก็ดีทุกอย่างก็ดีหมดแต่เพิ่มเติมแค่คอนเทนต์ดีๆเข้าไปเองเท่านั้นเองนอกจากมาคาเฟ่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นธรรมะคาเฟ่แห่งแรกแห่งเดียวในอยุธยาตอนนี้หนึ่งเขาได้เมนูที่อิ่มท้องแล้วสองเมื่อเขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาจะอิ่มอาหารที่สำคัญเขาจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติของธรรมะเขาจะอิ่มใจด้วยนะอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจสามอิ่มนี้ก็จะทำให้รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่นั้นได้เติมเต็มนะกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแต่ว่าพระศาสนาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเกินพอ